สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาลุ้นกันต่อค่ะองคหญิงของเราโดนนะคะโดนมีดสั้นกริดอันคมกริบนะคะเสียบเข้าไปในพุงค่ะเพราะว่าเป็นฝีมือของลู่หลิงจิ่นนั่นเองโลหิตแดงฉานหยดกระทบพื้นหญ้าที่เปียกชุ่มด้วยน้ำฝนหน้าท้องเจ็บปวดราวถูกมีดแทงเอาละ่ะข้าก็ถูกมีดแทงจริงๆในที่สุดข้าก็ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าพี่ลู่ข้าเสียดายยิ่งนักก้าวจบ แสงไฟก็ส่องสว่างมาจากเบื้องล่างเนินหญ้าเพียงครู่เดียวรอบด้านพันสว่างสวัยราวกับกลางวันกลุ่มทหารถือดาบล้อมเราเอาไว้อย่างแน่นหนาะข้ามองคนสวมชุดขุนนางผู้หนึ่งเดินรุดหน้าเข้ามาก่อนใครนั่นก็คือเสนาบดีเหอแห่งกรมยุติธรรมท่าทางเขาร้อนรนยิ่งนักองค์อง์องหญิงเป็นองคหญิงเร็วรีบคุ้มกันองค์หญิงเร็วเขา้า ข้าถอยออกมาเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยตัดบทเขาตายเท้าเหอไมีต้องตื่นตระหนกป็นกงสบายดีเสียงเคล้งดังขึ้นเขามองตามสายตาข้าไปยังกริดที่ล่วงกระทบพื้นตรงปลายมีคาบเลือดติดอยู่เล็กน้อยก่อนจะมาที่นี่ข้าขอยืมชุดเกราะอ่อนไหมทองของอาจจั่วมาใส่ตอนนั้นเขาทำสีหน้าลำบากใจจนข้าเข้าใจไปว่าเขาขี้เหนียว ไม่อยากให้ยืมตอนเนี้ดูทีแล้วน่าจะเป็นเพราะมันถูกใช้งานมานานจนต้านทานคมอาวุธไม่ค่อยได้เสียมากกว่ากลิตนั้นแทงทะลุหนังหน้าท้องของข้าลึกครึ่งชุนเจ็บไม่น้อยทีเดียวลู่หลิงจิ่นลงมือเหีียมโหดยิ่งนักหากหน้าท้องข้าไม่ได้มีเสื้อกระอ่อนไหมทองคุ้มทับเอาไว้แต่เป็นแผ่นไม้หรือแผ่นทองแดงทั่วไปแล้วก็ เกรงว่าเอกริตเนี้ยคงแทงลึกเข้าไปเป็นหลูใหญ่แน่นอนฝนหยุดตกแล้วแต่ข้ากับยังถือร่มกระดาษเคลือบน้ำมันเอาไว้คำคืนเงียบสงัดเช่นนี้เสียงหยดเลือดตกกระทบพื้นจึงดังชัดเจนเป็นพิเศษในเมื่อเจ้าของเลือดนั้นมีใช้เปิ่นกงจุก็ยอมต้องเป็นของใครอีกคนถ้าถอนหายใจอีกครั้งอย่างอดไม่ได้คืนนี้ก่อนที่อาจัวอาโยโจะถูกฆ่าตะเพิดไป ถ้าได้ถามคำถามหนึ่งกับพวกเขาพวกเจ้าสองคนใครแม่นธนูกว่ากันสบักไหลและหัวเข่าของลู่หลิงจินมีลูกธนูปักคาจุดละหนึ่งดอกเขายืนงนเงนสุดท้ายก็ไม่อาจพยุงกายได้เข่าข้างที่ลูกธนูปักคาจึงกระแทกลงพื้นอย่างแรงเสียงกรอบดังขึ้นพร้อมกับลูกธนูที่หักสองทอนขาหมุนคิ้ว ในใจคิดว่าเขาน่าจะเจ็บมากแต่พี่ลู่กลับไม่ร้องแม้แต่น้อยยังคงประคองตัวตรงจ้องมองข้าดวงตาคู่นั้นที่ปกติมักจะโค้งขึ้นน้อยๆบัดนี้เต็มไปด้วยความโกรธเคืองแล้วก็เย้ยหยันข้ายืนก้มหน้าและมองเขาพักใหญ่ก่อนจะต่อท่อนคำพูดที่ค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ให้จบข้าเสียดายยิ่งนักที่เจ้าเลือกทิ้งทางรอดสุดท้ายไปลู่หลิงจิน่น เสนาบดีเหอเห็นว่าข้าไม่เป็นอะไรจึงสั่งคนให้คุมตัวลู่หลิงจินพร้อมตวาดกราวเจ้าพล่าสามหาวบังอาจลอบปงพระชนองค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดินใครเป็นคนบงการเจ้ายังไม่รีบสารภาพออกมาอีกหน้าผากของลู่หลิงจินมีเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดซึมทว่ามุมปากกับยังยกสูงเสนาบดีเหอเชี่ยวชาญด้านการสอบคดีอาญา เขาสั่งให้คนเอาผ้ามาอุดปากลู่หลิงจิ่นเอาไว้ป้องกันไม่ให้เขานั้นกัดลิ้นปิดชีพตนเองหากนำตัวไปสอบสวนก็คงเค็นหาเบาะแสได้ไม่ยากได้เท้าเหอข้ายืนเอามืออพล่หลังข้ามีเรื่องอยากพูดกับลู่หลิงจิ่นเป็นการส่วนตัวเสนาบดีเหอหลังเลนี่สภาพเขาเป็นเช่นนี้แล้วทำร้ายเปิ่นกงไม่ได้หรอกข้าเอ่ยเสียงเรียบ ต่อให้เขากัดลิ้นตนเองมีสายตาพวกเราจับจ้องมากขนาดนี้ช่วยห้ามเลือดให้เขาไม่ให้ตายกับยิ่งทำให้เขาทรมานมากกว่าเดิมด้วยซ้ำข้าหันกลับไปมองเขาแวบ,บหนึ่งลู่หลิงจินที่ข้ารู้จักย่อมไม่ทำเรื่องโง่งเช่นนั้นแน่รอจนเสนาบดีเหอพาคนทั้งกลุ่มถอยห่างออกไปเล็กน้อยข้าจึงดึงผ้าที่อุดปากลู่หลิงจินออก ดวงตาจ้องนิ่งไปที่เขาอันที่จริงข้าไม่ยินดีเห็นเจ้าได้รับความทรมานพี่ลูกข้าสั่งให้คนไปตรวจสอบที่มาของเจ้าแล้วไวย,ยาวเจ้าเคยได้รับบุญคุณจากคังหวังเปลี่ยนจากขอทานน้อยคนหนึ่งมาเป็นซื่อตูของซื่อจือแม้จะอยู่ไม่ถึงปีก็ถูกขับออกจากจวนแต่หลังจากนั้นชีวิตของเจ้าก็เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แม้ข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าผ่านอะไรมาบ้างได้รับการฝึกฝนหรือได้รับบทเรียนอะไรมาบ้างทว่าสิ่งที่เจ้าทําให้พวกเขาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการที่เจ้าเข้ามาอยู่ในกัวจื่อเจียนแล้วติดต่อกับพวกเขาเส้นทางการฝึกฝนวิชาย,ยุทธของเจ้าทั้งหมดนี้ใช่ว่าจะไร้ล่องลอยให้สืบหาต่อให้เจ้าไม่รับสารภาพ แต่การมีตัวตนของเจ้ารวมไปถึงเรื่องที่เจ้าสังหารค้าต่อหน้าคนมากไหมก็นับว่าได้สร้างปัญหาใหญ่ให้คังหวังแล้วลู่หลิงจินทอดสายตาที่อึ้งงันมองไปไกลถามว่าเจ้ารู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกแล้วหรืึท่าสายหน้าข้าพอจะคาดคะเนตัวผู้บงการเบื้องหลังที่ต้องการชีวิตข้าได้บ้างคราวๆแต่ตอนที่พวกหลี่ตู้ซูตายไปต่างหาก ที่ทําให้ข้ารู้ว่าปัญหาอยู่ที่เจ้าลู่หลิงจินกล่าวอย่างสงสัยโอ้ข้าปรากฏตัวทันทีหลังจากที่เจ้าถูกลอบสังหารทั้งอย่างไล่ล่านักข้าไปพร้อมกับเจ้าเจ้าใช้สิ่งใดมาตัดสินว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับข้าก็เพราะว่าคนที่ข้าพวกเขาไม่ใช่เจ้าอย่างไรล่ะข้ากล่าวช้าๆน่าจะเป็นสูเฉียวกำมัง ลีวนและตู้เฟยต่างถูกปาดคอตายในมีดเดียวเห็นได้ชัดว่าฝีมือลงมือของมือสังหารรวดเร็วแม่นยำทว่าซูเชียวมีแผลถูกแทงถึงสามแห่งแต่กลับยังไม่ตายรอจนเราไปถึงเขาก็ยังพูดได้ยังกระเสือกกระสนขยับร่างของตัวเองอยู่หลายครั้งมันขัดแย้งกับสภาพการตรงนั้นเกินไปข้าพบว่าบาดแผลบนร่างเขา สองรอยตื้นหนึ่งรอยลึกคาดว่ารอยลึกนั่นน่าจะเกิดจากฝีมือองค์ครักเงาของขา้าในเมื่อเขายังอยากมีชีวิตอยู่ก็ย่อมไม่ปล่อยให้ตนเองตายไปไง่ายๆทว่าจู่ๆกับตายไปในชั่วพริบตาตอนนั้นคนที่สัมผัสร่างเขาก็มีแต่เจ้าเท่านั้นข้าคิดว่าคนที่ฆ่าเขาปิดปากย่อมต้องเป็นเจ้าแน่นอนเจ้านี่ช่างช่างอะไรลู้หลิงจิ่นไม่ได้เอ่ยต่อ เขาเพียงโคลงศีรษะเบาๆข้าสกัดจุดใบของเขากระตุ้นให้เขาเสียเลือดเร็วยิ่งขึ้นหยุดไปคู่หนึ่งเดิมข้าไม่อยากฆ่าปิดปากเขาแต่เขาฆ่าหลีวนและตู้ไฟนอกหน้าต่างห้องนั้นเป็นแม่น้ำสู้เฉียวน่าจะบาดเจ็บจึงคิดจะหนีไปทางนั้นแต่กลับพบหลีวนกับตู้ไฟกำลังท่องตำราอย,อยู่ในห้องกระมังข้าเอ่ยเบาๆข้ารู้ ดังนั้นจึงมีได้ขัดขวางเจ้าแต่เจ้าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคืนนี้ข้าจะฆ่าเจ้าหากเจ้าไม่มาข้าก็ไม่อาจลงมือได้ทั้งองค์ขลักเงาของเจ้ายังติดตามเจ้าไม่คลาดสายตาข้าลงไปนั่งขัดสมาธิก้นสัมผัสพื้นหญ้าที่เปียกชื้นถ้าคาดเดาเอาขขาเดาว่าวันที่ข้าถูกรอบสังหารบนเรือทัศนาจรเป็นเจ้าหรือไม่ที่ร่วมมือกับคังหวัง ต่อมาเจ้ารู้ว่าข้าไม่ตายไปพร้อมกับเรือที่จมจริงๆดังนั้นเจ้าจึงได้ล่อให้ข้าออกมาถูกหรือไม่ที่เจ้าบอกว่าถูกเข็มพิษก็เพียงลวงให้ข้าเข้าใจผิดว่ามือสังหารเชี่ยวชาญการใช้เข็มพิษแทงเข้าเส้นหัวใจเพียงใช้ตำลาบังเอาไว้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วดังนั้นตอนที่ซูเฉียวลงมือลอบสังหารข้าเขาจึงซัดเข็มพายุดอกหลีออกไปทั้งกล่อง เจ้าระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวเช่นนี้ย่อมต้องมีแผนรับมือในภายหลังข้าเดามาตลอดว่าหากข้าเป็นเจ้าข้าจะแยกตัวองครักษเงาออกไปแล้วหาโอกาสลอบสังหารข้ายามอยู่ตามลำพังเช่นไรคิดไปคิดมาบางทีคงมีเพียงต้องอยู่ในสถานที่เปิดโล่งเท่านั้นองครักษ์เงาจึงจะไม่มีที่ให้หลบซ่อนตัวหรือไม่ก็ได้แต่ซุ่มอยู่ห่างไกลออกไป และนั่นจะเปิดโอกาสให้เจ้าลงมือได้ง่ายขึ้นเฮ้อข้าเพียงนึกคาดเดาไปอย่างนั้นเองแต่กลายเป็นว่าพอกลับมาที่ห้องก็พบว่าประตูห้องของเจ้าเปิดอ้าเสื้อฟางกันฝนก็หายไปในใจจึงคิดว่าเจ้าคงจะล่อข้ามาที่นี่จริงๆกระมังลูหลิงจิ่นหัวเลาะเจ้าหายตัวไปปุบป,ปับหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็ใช่ว่าไม่เคยมาก่อนข้ากล่าวอย่างไม่ใส่อารมณ์ ในคืนที่เพิ่งเสียเพื่อนใส่ชุดฟางกันฝนวิ่งออกไปภายนอกท่ามกลางสายฝนกล้านำคนเดียวทั้งยังมีสาเหตุมาจากตัวข้าหากว่ากันตามเหตุผลแล้วข้าก็ควรจะไปตามหาเจ้าเพื่อปลอบใจเพราะอย่างไรเสียอย่างไรเสียข้าก็ยังใส่ใจสหายเช่นเจ้ายิ่งนักลูหลิงจิ่นไม่ได้เอ่ยอะไรเขาเงียบไปนานกว่าจะพูดออกมา คืนนี้หากข้าไม่ฆ่าเจ้าการจัดวางกำลังคนของเจ้าก็จะไม่ได้ผลใช่หรือไม่ข้าเอ่ยเนิบเชะเมื่อครู่ตอนที่ซ่อนตัวข้าหลับไปตื่นหนึ่งแล้วก็ฝันเห็นเจ้าในฝันเจ้าไม่กล้าลงมือกับข้าเช่นนี้เจ้าเงียบอยู่นานแต่สุดท้ายก็ยังยอมบอกความจริงทั้งหมดแก่ข้าข้าตีขาเจ้าด้วยความดีใจแล้วบอกว่าเป็นสหายรักกันต้องมีน้ำใสใจจริงเช่นนี้ เจ้าหัวเลาะแล้วบอกว่ามิตรภาพของเราจะคงอยู่ตลอดไปสุดท้ายเมื่อตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าทุกอย่างก็ลงเอยด้วยความสุขหลังจากนั้นข้าก็ตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มลู่หลิงจินได้ยินถึงกับพูดไม่ออกข้าดึงผ้าออกมาจากในแขนเสื้อแล้วกดลงบนหน้าท้องที่มีเลือดไหลซึมเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิด ข้าบอกองค์รักเงาของข้าว่าหากเจ้าลงมือสังหารข้าก็ยิงเจ้าให้ตายได้เลยใครจะนึกว่าฝีมือยิงธนูของเขาจะไม่แม่นขนาดนี้ยิงตั้งกี่ทีกับไม่โดนจุดสำคัญของเจ้าสักจุดลูหลิงจิ่นนิ่งงันมองข้าข้าลุกขึ้นก้มลงมองเขาดังนั้นเราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วกาวจบข้าก็หมุนกายจากมา ไม่หันไปมองเขาอีกแม้แต่เพียงครั้งเดียวตลอดทางที่กลับจวนองหญิงมีทหารหลวงอารักขาส่งกลับถึงจวนอย่างสงบราบรื่นทว่าเวลานี้จวนองหญิงจะใช่สถานที่ที่เงียบสงบได้อย่างไรถ้าคิดว่าเข้าวังเลยน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ใจข้ายัางไม่อยากเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งไร้สิ้นสุดโดยที่ยังไม่ได้หยุดพักแม้เพียงชั่วขณะเช่นนี้ ค้านึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งไม่ไกลจากกัวจือเจี้ยนเท่าใดนะักขาลือหาดบนเขาวี่ลงเมื่อนานมาแล้วที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่องค์หญิงเซียงอีชื่นชอบที่สุดทิวทัศน์เมื่อมองจากมุมชายคาช่างเหมาะเจาะงดงามยามเนี้ยภายนอกคารืหาดมีทหารองครักษุ้มกันหนาแน่นภายในก็ให้หมาเลวส่งคนมาจัดเตรียมสถานที่ไว้ล่วงหน้าแล้วนี่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ศูญเสียความทรงจำที่ข้าได้มาเยือนที่นี่อีกครั้งทัศนียภาพเบื้องหน้าท่ามกลางหมอกจางๆเห็นแล้วชวนให้สะท้อนใจรอจนพวกทหารที่เสนาบดีเหอจัดมาถอยออกไปแล้วข้าก็ลองตะโกนเรียกสองครั้งอาจ,จัวกับอายโอก็กระโดดออกมาจากมุมหนึ่งพวกเขามาทั้งสภาพขอบตาดำํำอย่างน่ากลัว รอรับคำสั่งต่อไปที่ขัดขวางการหลับนอนจากข้าข้าพันนึกอยากกระโดดถีบตัวเองขึ้นมาตงิดตงิดยายจึงชอบทำให้คนมากมายมาเดือดร้อนพอเจ้าเพียงคนเดียวนะจนใจที่ข้าไม่อาจจะกระโดดถีบตัวเองด้วยความยากระดับนั้นได้ได้แต่เอ่ยว่าพวกเจ้าไปนอนกันสักตื่นเถิดอัจจัวอายโยได้ยินก็มองหน้ากันไปมา ก่อนจะคุกเข่าลงอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นอายโยที่แย่งพูดขึ้นมาด้วยเสียงสันส่นๆองค์หญิงค้าน้อยอยังครองตัวบริสุทธิ์อาจัวรีบกล่าวต่อแม้ค้าน้อยกับอายโยจะสนิทสนมรู้ใจกันมากแต่ก็มิใช่ความรักเช่นชายหญิงขอองคหญิงโปรดทรงพิจารณาด้วยสุดท้ายอาจัวกับอายโยไปนอนอย่างไรไปนอนที่ไหนได้นอนด้วยกันหรือไม่ข้าก็มิอาจรู้ได้ สรุปก็คือเวลาเนี้ยข้าคิดเพียงอยากจะเปื้องชุดที่เหนียวเหนอะไปด้วยคราบเลือดแล้วก็ฝุ่นมอมแมมออกไปให้ผลตัวแล้วสวมชุดสะอาดสะอาดนอนหลับให้สบายเรื่องอื่นๆไว้ค่อยว่ากันหลังตื่นขึ้นมาที่พักขององค์หญิงในคาลือหาดวี่ลงค่อนข้างเงียบสงบมีเถาไม้เลื้อยเขียวสดเกาะเกี่ยวคุมกำแพงหน้าต่างสลักรูปจันเซียว ถ้าคุกเข่าเปิดหีบเสื้อผ้าคนแล้วคนอีกก็พบว่านอกจากเสื้อผ้าบางๆแล้วก็คือเสื้อผ้าบางๆเสื้อผ้าสนาสักชุดหนึ่งก็ไม่มีคิดดูแล้วการมาพักร้อนที่คารืหาตากอากาศก็ย่อมต้องมาในช่วงที่อากาศร้อนแผดเผาถึงจะถูกเสื้อผ้าที่เตรียมมาจากในวังย่อมมิใช่ชุดผ้าฝ้ายบุนวมสำหรับฤดูเหมัน คุยหายอยู่นานจนกระทั่งเจอเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่ลูปแล้วสบายมืออยู่ก้นหีบพอดึงออกมาก็พบว่าเป็นชุดสีชมพูอ่อนชุดนางกำนันน้อยดูคุ้นตาจนไม่อาจคุ้นไปได้มากกว่านี้อีกแล้วข้าอึ้งงนันก่อนจะค่อยๆค,คลี่ชุดกระโปรงที่ค,อค่อนข้างยับยน่นออกทันใดนั้นก็คลายจะมองเห็นภาพความทรงจำเมื่อครั้งยังเด็กกำลังหัวเรลาะคิกคักชอบใจ ขณะยื้อแย่งกระโปรงชุดนี้มาแล้วก็เปลี่ยนใส่อย่างเบิกบานผลัดเสื้อผ้าไปพางปากก็พูดกับนางกำนันน้อยที่รับใช้ข้างกายไปด้วยชายมีน้องสาวคนดีของข้าเจ้าก็ให้ข้ายืมใส่สักหน่อยทถอะน่าอย่างงกนักสิองค์หญิงจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเล่าเพคะหากถูกคนจับได้บ่าวต้องถูกลงโทษเป็นแน่เจ้าสวมชุดของข้านอนหลับอยู่บนเตียง ไหนเลยจะมีใครจับได้ข้าที่ตัวเล็กจ้อยเปลี่ยนชุดเสร็จก็ก้าวผมทรงเดียวกับนางกำนันก่อนจะปีนขึ้นไปเหยียบบนกรอบหน้าต่างแล้วหันมาโบกมือให้นางกำนันน้อยเอ่ยกลัวหัวเราะอ,อย่างเบิกบานข้าจะออกไปเที่ยวข้างนอกหน่อยเย็นเย,ย็นจะรีบกลับมาเจ้าเรียนเสียงข้าเหมือนขนาดนั้นยังจะต้องกลัวอะไรอีกไม่ต้องน้อยใจนะข้าไปละภาพนั้นพลาเรือนเล็กน้อย ดูเหมือนตอนนั้นข้าจะใช้ผ้าบางๆบดบางใบหน้าที่เป็นตุ่มบวมแดงเพราะถูกพึ่งต่อยหลังจากนั้นข้าก็นึกไม่ออกเสียแล้วข้าเดินไปผลักหน้าต่างเปิดออกภาพทิวทัศน์คุ้นเคยนอกหน้าตา่างปรากฏสู่สายตาร่างของเด็กหญิงวูบเข้ามาในสมองอีกครั้งข้าคับคล้ายคับคาเห็นร่างในชุดสีชมพูอ่อนนั้นกระโดดโลดเต้นไปตามระเบียงทางเดินหิน ความง่วงงุนหายไปเป็นปริดทิ้งข้าปีนออกไปทางหน้าต่างบ้านนั้นลองเดินตามรอยเท้าของตนเพื่อตามหาความทรงจำในอดีตขององค์หญิงกลับคืนมาแม้ข้าในยามที่เป็นเด็กน้อยจะเปลี่ยนมาสวมชุดนางกำนันทว่าอย่างไรเสียก็ต้องปิดบังไม่ให้ผู้ใดรู้หากเดินอาจอาจอ,ออกไปคงเป็นไปไม่ได้ที่นี่มีผู้ใดบ้างที่ไม่รู้จักองค์หญิงเซียงอี ผู้ชอบวางโตเอาแต่ใจตัวเองดังนั้นตอนนั้นข้าจึงเดินอ้อมไปมาหลายตลบจนกระทั่งพบจุดที่กำแพงล้อมคาริฮาต่ำที่สุดแล้วจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ข้างกำแพงเพื่อที่จะข้ามออกไปข้าในเวลาเนี้ยเงยหน้ามองกำแพงที่สูงกว่าในความทรงจำเป็นเท่าตัวสูงเลยต้นไม้ต้นนั้นเสียด้วยซ้ำพันอยากหลั่งน้ำตาเป็นสายเลือด สวรรค์ท่านล้อค่าเล่นหรือไรจะซ่อมแซมใหม่ก็อย่ารังแกกันเกินไปนักสิกระทั่งใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดที่มีปีนข้ามไปยังอีกด้านหนึ่งของกำแพงได้แล้วคาผันนึกอยากจะดึงตนเองในตอนนั้นออกมาฟาดแรงๆสักทีภาพเงาสนและเทือกเขาสลับซับซ้อนเบื้องหน้าแม้มองแล้วจะชวนให้จิตใจปลอดโปงแต่ว่า้าเฉเงือมองไปไกล ก็ยังเห็นตาป่าเขานาทึบ เอาละค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนางเอกของพวกเราจะเจออะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมคะเนี่ยไม่รู้จะกอยู่ในห้องแล้วก็นอนไปเงียบๆเนาะนี่ก็เปลี่ยนใส่ชุดคนใช้แล้วคนใช้คนนั้นชื่อไฉมีด้วยเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆจําได้ก็คือไฉมีเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับทรงหลานเซิงนะคะราชบุตรเคยนั้นเคยเคยแบบชื่นชอบมาก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าในตอนที่ท่านทรงหลานเซิงได้เจอแล้วบอกว่าคนนั้นชื่อไฉมีเนี่ย คือเป็นองค์หญิงของพวกเราที่ปลอมตัวใส่ชุดของชฉยมีอยู่หรือเปล่าเนาะเออเอาละปลมเรื่องก็เริ่มมาเรื่อยๆอ,อีกแล้วนะคะส่วนรู้หลิงจิ่นนั้นก็ตุยไปแล้วเรียบร้อยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะองคหญิงของพวกเราโชคดีมากเพราะว่าสวมเกราะอ่อนเอาไว้ในตัวนะคะ <c ười> กิดแทงเขานีดเดียวเท่านั้นค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ